สวัสดีครับวันนี้มาแชร์นะครับรีวิวประสบการณ์การสั่งสินค้าJIB ออนไลน์นะครับ เป็นครั้งแรกที่สั่งนะครับก็อยากจะทำการแชร์หน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ได้สั่งอะไรมากมายนะก็นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยวันนี้วันที่5เมษาครับจริงๆสั่งมานานแล้วล่ะในช่วงโควิดแล้วก็ช่วงของการเคอร์ฟิวอยู่กับบ้านนะครับก็ต้องหาอะไรทำผมก็สั่งสินค้าย้อนยุคนะครับเสียงมันอาจจะดังๆเบาๆบ้างเพราะว่าไมโครโฟนมันอยู่ข้างๆนะครับโอเคผมก็สั่งสินค้าย้อนยุคมาคนอื่นเขานะฮะคนอื่นเขาไปไลฟ์สายหมดแล้วไอผมนี่มามาแนวนี้ฮะนี่ฮะผมมาแนวนี้นี่นะฮะเขาส่งมาอย่างนี้นะฮะก็โอเคนะฮะขยับหน่อยเขาส่งมาอย่างนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นยังไงครับเนาะป้าบผมอยากจะทำเพราะว่าประทับใจอย่างพอเวลาสั่งเสร็จปุ๊บครับกดสั่งเสร็จปุ๊บจ่ายเงินจ่ายบัตรเครดิตการ์ดเสร็จป้าบนะฮะจะมีเจ้าที่พนักงานที่เป็นเสียงคนจริงๆอ่ะคนจริงๆโทรมาเลยยืนยันนะครับแล้วก็จะบอกอันนี้เยี่ยมเลยฮะจะบอกเลยว่าจะได้รับของวันไหนประมาณเท่าไหร่ขอบคุณที่ใช้บริการผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเนี่ยผมก็สั่งแค่พันกว่าบาทนิดๆเองนะครับไม่ได้แบบว่าคอมประกอบอะไรมากมายแต่เขาก็โทรมาทุกครั้งเลยที่สั่งออเดอร์นะครับ ทุกครั้งเลยดีครับดีรู้สึกดีอะว่าเราซื้อของเขานะแล้วเขาก็โทรมาขอบคุณเราแล้วก็โทรมาบอกคร่าวๆด้วยว่าจะส่งประมาณวันนี้นะครับแล้วก็มาตรฐานอ่ะจะมีอีเมลมีอะไรต่างๆนะครับจะส่งมาบอกตลอดส่งเสร็จแล้วก็จะบอกนะครับเนี่ยคนอื่นเข้าไปไวเลสนะครับกันหมดแล้วแต่ผมสั่งเป็นเมาส์มาใช้กับโน้ตบุ๊กเป็นวายนะครับอันนี้พันนิดๆ นะครับไม่ได้ลดราคาอะไรมากตัว Y Ergonomic Mouse ตัวนี้นะครับMade in China เนาะของ Microsoft ครับ JIB นี่ให้ดูแหละ JIB ครับผม JIB ออนไลน์นะครับป้าบมาให้โอเคก็ทำรีวิวสั้นๆเดี๋ยวก็ไปใช้แล้วครับทำรีวิวสั้นๆนะครับคอมเมนต์ไปบอกว่าJIB นี่ใช้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะสั่งเล็กสั่งใหญ่สั่งอะไรสั่งตอนไหนสั่งกี่โมงคุณกดสั่งปุ๊บนะครับจะมีพนักงานโทรมาเป็นเสียงคนจริงๆนะครับแล้วก็พูดบอกว่าขอบคุณที่สั่งของนะครับของของท่านจะได้รับประมาณวันนี้แล้วเราก็จะบอกท่านต่อเนื่องเป็นระยะนะครับแหมอันนี้ผมถือว่าดีแล้วก็ไวด้วยนะครับไวเลยล่ะก็จะมีเลือกแบบว่า2ชั่วโมงจ่ายเพิ่มเท่าไหร่3ชั่วโมงเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้รีบร้อนก็เอาเป็นสแตนดาร์ดก็วันนิดๆก็ได้แล้วครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ